สก่อนที่จะมีการอภิปรายรัฐบาลและนโยบายที่แถลงในวันนี้ก็ใช้หน้าพูดนะครับจะเลยจะมีโอกาสที่จะไปถามมาสักครั้งไหมครับไม่ตอบเห็นมีข่าวว่าจะไปใช่ไหมว่าน่าจะเร็วๆนี้นะคะการตัดสินใจอะค่ะโอ้แล้วให้อธิบายตอนอยู่ไหนที่จะมาไม่ถ้าจะตัดสินใจสมัครสมาชิกไปดูเดี๋ยวไม่ตอบแล้วถ้ามีถ้ามีสนใจใช่ไหมคะแถลงนโยบายมีความกังวลอะไรไหมครับในส่วนของท่านนะครับเรื่องการแถลงนโยบายฝ่ายค้านก็ไม่มีกังวลอะไรเลยเรื่องที่ฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายสักข้อรัฐมนตรีในสภาเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องอภิปรายจะเป็นสักข้ออะไรเราถามเราไม่รู้จะมาจะอภิปรายได้ไหมบางครั้งที่เรามีชื่อท่านเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ขอจะอภิปรายที่คุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติผมเป็นยังไงครับฝ่ายค้านเขาว่าไงเอาก็โทรก็คุณสมบัติผมครบแล้วจะมาไปอภิปรายท่านคะท่านคะแล้วท่านพลังประชารัฐตอนนี้การทำงานต่างๆสนใจที่จะเข้ามาการเมืองแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคยังไม่ตอบที่ไหนวันนี้ท่านพุทธเงินสองพันบาทแล้วสมัครสมาชิกตลอดสมัครหรือว่าสมัครหลังแถลงนโยบายใช่ไหมคะท่านครับ